ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกของเดือนนี้โยคีที่มา7วันก็เหลืออยู่3วันละส่วนวิปัสสนาจารย์ยังเหลืออีก3คอร์สกับอีก3วันไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่านับเวลาถอยหลังหรือเปล่าที่โชคก็เหลือเวลาอีก3คอร์สอีก3วันเหมือนกันสิทธิกรรมฐานบาลีศึกษาก็เหมือนกันคุยกับพี่หมอว่าเราเนี่ยมีบุญนะเรานอกจากได้มาเปิดคอร์สกรรมฐานแล้วเนี่ยเรายังได้ทำบุญหมดวัดทุกวันอีกต่างหากได้ทำบุญทำอาหารถวายพระให้กับโยคีผู้ปฏิบัติให้กับแม่ชีมีทั้งคนพิการอยู่ในวัดทำบุญให้กับคนหมดวัดเลย1เดือนเต็มๆโชคดีไหมคะมันอยู่ที่คนคิดเป็นหรือคิดไม่เป็นนะถ้าคนคิดไม่เป็นก็จะโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีนึงเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนึงทำไมต้องเป็นเราขาดทุนนะขาดทุนวันนี้เป็นวันที่4ครับก็อาจจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพราะว่าการส่งอารมณ์เนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเขาจะมีการอธิบายเป็นอนุโลมกับปฏิโลมเคยได้ยินไหมคุณดาเลฟอนุโลมคืออะไรคะ เคยได้ยินใช่ไหมแม่ชีสีดารู้จักไหมอนุโลมปฏิโลมอนุโลมกับปฏิโลมเนี่ยฮะอนุโลมอภัยให้อนุโลมให้น่ะคอยตามไปข้างหน้ายายเอาท่านี้เอาท่านี้ถามว่าเคยได้ยินหรือเปล่าเอาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเวลามันจะไม่พอนะคะจะเปิดเรื่องของอนุโลมกับปฏิโลมว่าอนุโลมเนี่ยมันเป็นการอธิบายแบบหัวจากต้นไปปลายแต่ปฏิโลมเนี่ยอธิบายจากท้ายขึ้นมาข้างบนก็คืออธิบายอนุโลมเนี่ยจากเหตุไปผลสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือการอธิบายแบบอนุโลมแต่ส่วนกับอธิบายแบบปฏิโลมเนี่ยก็คือสิ่งนี้มีก็เพราะมีสิ่งนี้ถอยหลังขึ้นไปอย่างเช่นเราหงุดหงิดเราไม่สบายใจเพราะมีอะไรเพราะมีความโกรธแต่ถ้าเกิดอธิบายแบบอนุโลมก็คือมีความโกรธจึงหงุดหงิดเข้าใจใช่ไหมคะมันจะเป็นการอธิบาย2 อย่างในอริยสัจ4เนี่ยเป็นการอธิบายแบบเพราะเรียกว่าแบบปรมัตถ์เลยปรมัตถ์เนี่ยหมายถึงความจริงสูงสุดละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปรมัตถ์ไปได้อีกละแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากปรมัตถ์เนี่ยยังเปลี่ยนอยู่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะนอกเหนือจากปรมัตถ์อะไรนะคะค่ะนะคะปรมัตถ์เนี่ยมันคือความจริงที่มันไม่เปลี่ยนละแต่ของที่ยังไม่ใช่ปรมัตถ์อย่างเช่นความหวัง
ความหวังของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเปลี่ยนมันปีละหลายครั้งเลยนะความหวังเนี่ยใช่ไหมคะต้นปีหวังอย่างนึงปลายปีหวังอีกอย่างนึงหวังไปเรื่อยอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็มีความสุขไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีความทุกข์สุขเสร็จแล้วก็ทุกข์สุขเนี่ยเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงมันยังไม่แน่นอนเพราะอะไรอ่ะเพราะความหวังนั้นน่ะมันมีการปรุงแต่งอยู่เมื่อมันมีการปรุงแต่งอยู่ในจิตของเรามันไม่แน่นอนไม่มั่นคงมันก็เลยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการอธิบายแบบอนุโลมเนี่ยอย่างในอริยสัจ4เนี่ยก็คือทุกข์กับสมุทัยทุกข์เนี่ยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราพูดว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยว่ามันทุกข์ถ้าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมมาอภิธรรมเนี่ยจะอธิบายว่าอุปทานคืออะไรแต่พอเรามาฟังคนพูดเนี่ยแล้วอุปทานพูดกันง่ายมากบางทีเนี่ยคนที่บอกเราเนี่ยไม่ได้เรียนอภิธรรมเลยนะคะพอเราทำอะไรปุ๊บอุปทานเราก็รู้ไหมว่าความหมายของอุปทานคืออะไรอุปทานไปเองคิดไปเองปนเงินไปหมดเหมือนกับมาสักครู่ที่แม่ชีบอกอนุโลมแปลว่ายอมเพราะเราเคยได้ยินอนุโลมให้คอยตามก็คือปล่อยอนุโลมก็คือปล่อยคอยตามให้ทีนี้ท่านอธิบายว่าคืออะไรอธิบายว่าคือความแก่ความเจ็บความตายท่านไม่ได้บอกว่าคืออุปทานในขันธ์5เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความแก่เนี่ยมันถูกเจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความแก่ความเจ็บอุปทานมันก็ซ่อนอยู่ความตายอุปทานมันก็ซ่อนอยู่ในความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอุปทานมันซ่อนอยู่มันจึงทุกข์ทำไมพระอรหันต์ก็แก่พระอรหันต์ก็เจ็บพระอรหันต์ก็ตายทำไมพระอรหันต์ถึงไม่ทุกข์เพราะพระอรหันต์ไม่มีอุปทานแต่มันไม่สามารถอธิบายให้คนที่ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับธรรมะฟังแล้วรู้เรื่องได้มันต้องใช้ความพยายามในการอธิบายมากถ้าเกิดจะเอาให้เป็นของจริงนะคะแต่ถ้าเกิดพูดได้พอรู้เรื่องประมาณนี้ก็ได้ทำไมท่านถึงบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์มันมีอุปทานซ่อนอยู่หมดเลยเพราะเรารักตัวเราเองเราจึงไม่อยากแก่อยากจะให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวยึดอะไรไว้ยึดความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไว้มาเลยทุกข์เพราะความแก่แต่มันยิงไปไม่ถึงไอ้ตัวอุปทานไงมารู้อย่างเดียวว่าแก่ทุกข์จริงๆจริงๆมันรู้สึกได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงอธิบายว่าความแก่เป็นทุกข์เพราะมันรู้สึกได้ทุกข์ไหมยายจ่อยทุกข์ไหมเอาแก่แล้วเหรอแก่แล้วเหรอผมคนเขาไม่ยอมแก่นะกรุงเทพ62เขายังเต้นแอโรบิกกันอยู่เลย กระดูกกระเดี่ยวยังดีๆอยู่เลยเราที่เริ่มกระดูกกระเดี่ยวไม่โอเคเขายังพลิ้วอยู่เลยอะเห็นความพลิ้วของคน60กว่านี่อายเลยนะดูตัวเองโอ้โหเราเริ่มแบบตอนนี้กำลังระวังการดันพื้นขึ้นมากความแก่เป็นทุกข์ทุกข์หรือไม่ทุกข์เพราะเราก็มีความสุขกับความแก่เห็นไหมคะเพราะเรายึดอะไรไหมเราไม่ได้ยึดมันขนาดนั้นถ้าเรายึดน้อยมันก็ทุกข์น้อยถ้าเรายึดมากมันก็ทุกข์มากความเจ็บเป็นทุกข์ไหมเราบอกว่าความเจ็บเป็นทุกข์ว่าเราทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ความจริงเนี่ยในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยความเจ็บเป็นทุกข์คืออะไรคือยึดในความไม่เจ็บเราอยากจะแข็งแรงไงเราอยากจะแข็งแรงเราลึงทุกข์ว่าความเจ็บความตายอ่ะเป็นทุกข์ไหมทุกข์ไหมคะเรารู้ได้ไงเลยไม่เคยตายเลย
สงสัยมาตั้งนานแล้วความตายเป็นทุกข์เนี่ยรู้ได้ยังไงเรายังไม่เคยตายเลยนะยายทุกข์ป่ะคนมันต้องมีประสบการณ์นะถึงมาเล่าได้นะมันทุกข์เพราะอะไรล่ะมันทุกข์เพราะว่ามันมีอุปทานที่ยึดอะไรไว้ยึดครอบครัวยึดความรักยึดสมบัติยึดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีอยู่บนโลกใบนี้เอาไว้มันจึงไม่อยากตายมันจึงเป็นทุกข์ไอ้ตัวตอนที่มันตายเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกค่ะมันทุกข์ตอนที่มันจะต้องจากสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์รู้ได้ไงยายยายรู้ได้ไงอ่ะยายเคยเหรอ คนเรามันจะรู้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วล่ะ เราต้องไม่เอาอารมณ์ตอบเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักศึกษาเราเป็นผู้ที่มีหลักในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ตอบอะไรจากอารมณ์ที่รู้สึกเราจะตอบทุกอย่างจากเหตุผลตามความเป็นจริงเพราะปกติเนี่ยสังเกตไหมคะเราจะเอาอารมณ์ที่เรารู้สึกตอบว่าฉันรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็คือเนี่ยถูกที่สุดอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วจะเอาเหตุผลที่ไหนล่ะในเมื่อไม่เคยเรียน ก็ถึงต้องเรียนไงเขาถึงให้เราศึกษาไตรสิกขาค่ะไปเรียนดิคะทำไมอ่ะเราอยากจะทำงานดีๆเนี่ยเรายังยอมไปนั่งเรียนหนังสือมาดูตัวกี่ปีตัวกี่ปีเลยจริงไหมไม่ยิ่งสบายนะเสื้อส่งการบ้านเดี๋ยวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เราอยากจะมีความรู้เนี่ยเราไปนั่งเรียนน่ะแต่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเข้าใจความหมายของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติเลยนะมันเป็นบารมีเป็นปัญญาแต่เราไม่ยอมลงทุนที่จะแค่ฟังแค่จะลงมือมาพิจารณาจะลงมือมาปฏิบัติเราไม่ยอมเสียเวลาเราไปนั่งเรียนนะถามว่าหมดค่าข้าวหมดค่าแกงหมดค่าอะไรไปเท่าไหร่ไปนั่งเรียนหนังสืออ่ะพ่อแม่ต้องขายนาขายไร่ส่งให้เราเรียนอ่ะเนี่ยมาปฏิบัติคอร์สแค่ไม่ต้องขายนาขายไร่มาเลยนะมีข้าวให้กินฟรีจังค่ะเราไปเรียนหนังสือข้างนอกอ่ะบางหลักสูตรเนี่ยเป็นล้านๆปริญญาโทบางหลักสูตร 6-7 ล้านเรียนนะคะแพงมากต้องทำงานบางทีเนี่ยพ่อแม่เดี๋ยวต้องจ่ายเงินเยอะมากข้าวก็ต้องซื้อกินค่าเทอมก็ต้องจ่ายเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้บางคนอ่ะก็ยังอุตส่าห์เรียนเลยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียเวลามาเข้าคอร์ส7วันเนี่ยข้าวก็มีให้กินไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ว่าเราไม่ยอมเรียนแล้วเราก็บอกว่าเราจะเอาหลักการมาจากที่ไหนจริงไหมคะทำไมหลักการอื่นเรามีอะเนี่ยหลักการทางการแพทย์เขาบอกแบบนี้เราเชื่อด้วยนะหลักการทางวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบนี้เห็นไหมคะหลักการทางกฎหมายเขาบอกแบบนี้เห็นคนคุยกันอะเห็นคุยทุกอย่างมีหลักการหมดเลยยกเว้นพระพุทธศาสนาใช้อารมณ์ค่ะใช้อารมณ์ในการชี้วัดคุณภาพของพุทธศาสนาไม่ใช่หลักการทั้งที่พุทธศาสนาก็มีหลักการจริงไหมคุณพงศักดิ์จริงไหมคะหลายคนลืมคิดเรื่องนี้นะจริงไหมคุณดาเลสเราเสียเงินไปเรียนมาจนบางคนเนี่ยลูกทุกวันเนี้ยเด็กๆเนี่ยเรียนพ่อแม่ส่งลูกเรียนนะขายที่ขายนากู้เงินสารพัดนะคะส่งให้ลูกเรียนหนังสือจนมีหลานแล้วยังจ่ายหนี้ไม่หมดเลยที่ส่งลูกเรียนน่ะแล้วลูกก็กลับมาทำอะไรแล้วคะกลับมาทำนา กลับมาทำไร่เหมือนเดิมถ้ารู้อย่างนี้ไม่ต้องขายนาแหละเอาที่นาเก็บเอาไว้ก็ทำนาเยอะๆมันจะได้เงินเยอะกว่าไหมจริงไหมคะเขาก็บ่นให้ฟังอย่างพ่อแม่บางคนเขาบอกว่าลูกเนี้ยไม่ส่งให้เรียนหรอกส่งให้เรียนเนี่ยต้องจ่ายค่าหอพักต้องจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าเทอมส่งให้ลูกเรียนเนี่ยจนอายุ21อ่ะ22ถึงจะจบปริญญาตรีพอกลับมาเนี่ยก็มาทำนาทำไร่เหมือนเดิม
เพราะทำงานอะไรก็ไม่ได้ไม่พอกินเพราะว่าพ่อแม่ตอนที่เลี้ยงอยู่ตอนเรียนหนังสือเนี่ยลูกขอเท่าไหร่ก็ให้เงินหมดค่ะพอเงินเดือนละสตาร์ทเริ่มต้น 7,000 8,000 หมื่นนึงโอ้กินเดือนละ 30,000 สมัยเรียนพอมาทำงานเดือนละ 10,000 ไม่พอกินค่ะไปมาแม่ก็ต้องหาเลี้ยงต่อค่ะเพราะว่าลูกไม่พอกินใช่ไหมมีใครประสบปัญหานี้บ้างน่าจะหมดเลยเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกให้พอให้เขาพอที่เขามีอะค่ะถ้าไม่พอให้เขาหาเองหรือทำงานก็ไม่ได้กลัวลูกจะลำบากให้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนพอจบมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไปทำงานบริษัทอะเต็มที่อะตอนทำงานอะได้แฟนมันอะทำงานได้แฟนเฉยอาวุธเนี่ยได้แฟนระดับเดียวกันค่ะแล้วก็ออกมาทำไร่ทำนากันทั้งนั้นเลยนะคะสังเกตไหมทำงานเพื่อที่จะไปเจอกับแฟนแต่งทำงานเรียนรุ่นเดียวกันเรียนวุฒิการศึกษาเราเท่าๆกันสุดท้ายเราออกมาก็มาทำมาปลูกมันปลูกอ้อยกันขายเหมือนเดิมเป็นแบบนั้นเราก็ยังยอมเสียเงินเรียนที่พูดแบบนั้นเรายังไปเอาหลักการเข้ามาเลยทั้งที่หลักการนั้นน่ะที่เรียนมาเนี่ยเอามาใช้อะไรกับไร่อ้อยเอามาใช้อะไรกับมันที่ปลูกไม่ได้แต่ว่าหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาเนี่ยมันเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้ตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ว่าคนน้อยมากที่จะยอมลงทุนตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันขัดกับกิเลสอย่างที่พูดไปสักครู่นี่ว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยจะมีใครบ้างที่จะเข้าใจว่าที่มันทุกข์ว่าความแก่เพราะอะไรเพราะมันยึดความสาวความหนุ่มไว้ดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ความพัดพรากความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ทำไมมันถึงคับแค้นใจอ่ะเพราะอะไรก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่มันอึดอัดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวอะไรคะโทสะเมื่อโทสะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอุปทานเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นในความโกรธนั้นก็คืออุปทานยึดมั่นถือมั่นในสังขารละขันจึงเป็นทุกข์นี่คือหลักการอันนี้กำลังอธิบายแบบหลักการเลยนะคะความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจล่ำไรลำพันธ์อยากจะได้อะไรแล้วมันไม่ได้อะความอยากเป็นอะไรคะเป็นตัณหาเมื่อมันเกิดขึ้นที่จิตแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้เนี่ยนี่แน่นายช่างปลูกเรือนตัณหาเราพบเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปมันแปลว่าคนที่เจอตัณหาเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตัณหาแล้วจึงเป็นทุกข์อีกกลุ่มหนึ่งเจอตัณหาแล้วเป็นยังไงคะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าคนมีตัณหาเนี่ยจะไม่มีทางดับทุกข์ได้หลายคนเนี่ยพยายามที่จะโอ้อาจารย์ละตัณหาไม่ได้ละตัณหาไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีการทางพุทธศาสนาเราจะไปนั่งเอามันออกตรงไหนอะคะเอาออกไงอะหยิบมันออกก็ไม่ได้อะใช่ไหมคะเหมือนเราเป็นโรคอะเราไม่สบายอะเราเป็นโรคไตเราเป็นโรคตับเราเป็นโรคปอดเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยหยิบไอ้ตัวโรคไตโรคปอดโรคตับโรคหัวใจออกจากตัวได้ไหมถ้ามันหยิบไอ้โรคพวกนี้ออกจากตัวไม่ได้กิเลสมันก็หยิบออกไม่ได้เช่นเดียวกันโรคไตโรคตับโรคปอดต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยหมอเขาก็มียาลดใช่ไหมคะลดเขาเรียกว่าลดผลข้างเคียงต่างๆไอ้ที่มันเป็นเชื้อโรคก็กินยาฆ่าเชื้อไอ้ที่มันเป็นผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะต่างๆก็มีการบำรุงดูแลเขาก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ
โรคมันถึงจะหายกิเลสก็เช่นเดียวกันกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มันทำให้เราเนี่ยมีความโลภซะจนมันล่ำไรลำพันน่ะอยากจะได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยหรือความคับแค้นใจนะความคับแค้นใจเป็นทุกข์เนี่ยตัณหามันเกิดจากอะไรอะโทสะมันเกิดจากอะไรล่ะแล้วทุกข์เกิดจากอะไรล่ะอันนี้เรากำลังพูดถึงแบบปฏิโลมแล้วเราพูดกันมาอนุโลมมาตลอดเลยว่ามันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ชีวิตของเรามันไม่ดีเพราะมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเอ้ยฉันดีใช่ไหมสมมติว่าบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบอาจจะเป็นคนโทสะแรงเพราะด้วยความที่เป็นคนดีแหละหวังดีกับคนนู้นหวังดีกับคนนี้จนเครียดอยากให้คนนั้นได้ดีอยากให้คนนี้ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มองว่าเราเป็นคนดีอยู่ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีแต่คนที่อยู่ใกล้มันไม่รู้สึกเลยนะรู้สึกว่าเยนี่เจ้ากี้เจ้าการมากเลยเมื่อไหร่แกจะไปไกลๆอย่างชีวิตฉันสักทีเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าเราเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการทีนี้พอเราคิดว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันหาสาเหตุไม่ได้ไงคนดีเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นคนต้องรักแต่ต้องวงเล็บนะคะคนรักคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนดีด้วยเราต้องดูสังคมที่รักเราอะค่ะว่าสังคมที่รักเราเนี่ยเป็นสังคมของคนมีปัญญาหรือเปล่าหรือเป็นสังคมของคนดีถ้าเกิดคนที่รักเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยกลุ่มสังคมนั้นอะเช่นถ้าเราชอบให้เงินคนน่ะแจกเงินคนน่ะพาเขาไปกินเหล้าน่ะแล้วคนขี้เหล้ารักเราเต็มไปหมดเลยก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีนะอาจจะเป็นคนใจดีเลี้ยงเหล้าแต่ว่าเราไม่ใช่คนดีมันอาจจะคือเอาไอ้ตัวความรักเนี่ยมาชี้วัดความเป็นคนดีไม่ได้ความรักเนี่ยมันชี้วัดความเป็นคนดีไม่ได้ค่ะมันต้องดูกลุ่มที่รักด้วยว่าคนคนนี้ถูกรักเพราะอะไรคนคนนี้ถูกรักเพราะอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของสังคมที่เป็นปัญญาชนสังคมที่เขามีมาตรฐานน่ะเขามองเราว่าไม่ดีเนี่ยอันนี้เราต้องกลับมาดูตัวเองแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราทำดีแล้วเราถึงไม่ได้ดีต้องกลับมาดูตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงพอเราหาเราตัวเองเจอเนี่ยเราอาจจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายแต่เราไม่รู้ตัวมีคนบอกเราว่าเธอเนี่ยเป็นคนซีเรียสมากเลยเป็นคนเจ้าโทสะเนี่ยเรายอมรับไหมล่ะว่าเราเป็นคนโกรธง่ายเราก็ไม่บอกไม่จริงฉันหวังดี เพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายแบบปฏิโลมเนี่ยจึงต้องใช้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยเป็นคนขี้ฉามากเลยนะไม่ฉันไม่เคยอิจฉาใครฉันมีแต่ความปรารถนาดีกับทุกๆคนเหมือนนางฟ้าเลยฟังแล้วเหมือนนางฟ้าจำแรงร่างมาเกิดอ่ะในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนที่ปรารถนาดีกับทุกคนไม่อิจฉาใครเราก็ต้องดูต่อไปว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยปฏิโลมนะคะอันนี้ปฏิโลมแล้วนะคนที่เราหวังดีกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนไม่ดีถ้าคนดีอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรเลยอ่ะแล้วเราไปบอกเขาว่าควรแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมันจะใช่ไหมบางทีเรายังอาจจะทำสู้เขาไม่ได้ด้วยซ้ำอิจฉาแล้วนะคะ เห็นไหมคะมันต้องเอาปฏิโลมขึ้นไปอ่ะถึงจะเห็นเขาดีอยู่แล้วเนี่ยสมมติว่าเขาบรรยายธรรมสมมติอ่านอาจารย์ธรรมบริกำลังบรรยายธรรมเนี่ยบรรยายธรรมอยู่เราก็บรรยายไม่ได้อ่ะเราก็ยังบรรยายไม่ได้อ่ะเราก็นั่งมองอาจารย์ธรรมบริน่าจะอย่างนี้นะน่าจะอย่างนั้นนะน่าจะอย่างนี้มากกว่าแทนที่เราทำไม่ได้ใช่ไหมคะหรืออะไรก็แล้วแต่งานอื่นๆน่ะเราเห็นคนอื่นเขาทำที่มันประสบความสำเร็จน่ะแทนที่เราจะยินดีว่าเออเขาทำเนอะเราทำไม่ได้จิตมันจะดีทันทีค่ะนี่เรากำลังพูดถึงการฝึกจิตมันจะดีทันทีโอ้โหน่าจะอย่างนี้นะเราก็ไปบอกเขาเนี่ยทำแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะถามว่าถ้าแม่ครัวคนหนึ่งเขาทำกับข้าวอยู่เขาเก่งมากเลย
แล้วเรานั่งดูเขาทำเนี่ยแต่เราไม่เคยทำกับข้าวเลยเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าที่เขาทำดีหรือไม่ดีเราจะเอามาตรฐานอะไรมาวัดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันดีในเมื่อเราเองยังไม่เป็นเลยหรือแม้กระทั่งการพูดอย่างที่อาจารย์ธรรมรีกำลังพูดอยู่เนี่ยเราบอกอาจารย์พูดผิดอ่ะโอเคค่ะยอมรับในฐานะที่เป็นนักบรรยายก็ต้องฟังคนอื่นพูดเขาขอเหตุผลนิดนึงเพราะผิดยังไงตอบไม่ได้ค่ะไม่ถูกใจฉันอันเนี้ยอิจฉาแล้วค่ะเนื่อยไหมคะมันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเคยเป็นไหมพอมันพวนปฏิโลมปุ๊บมันจะเห็นตัวเองมันคือผลจากอกุศลตัวนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วผลของปฏิโลมมันจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันจะถอยหลังกลับไปดูนะคะว่าต้นเหตุของการแสดงออกมันคืออะไรจะรู้เลยว่าเอ้าแล้วหวังดีไม่ได้เหรอได้ความหวังดีเนี่ยหรือความปรารถนาดีเนี่ยเขาเรียกว่าความเมตตาสมมุติว่าคุณหมออิฐมีปัญหาหรือคุณหมออิฐเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะทำงานที่มันดีอยู่สมมติอาจารย์ทำมาวลีกระเดบบรรยายอยู่อาจารย์บรรยายอยู่อาจารย์มีอะไรให้ช่วยไหมที่อยากกระทำมากกว่านี้อันนี้แหละค่ะเมตตาต้องทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เขาดีอยู่แล้วเดี๋ยวดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเราช่วยเหลือใครไม่ได้เราต้องไม่ขัดขวางเป็นไหมถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราต้องประเมินว่าที่เราหวังดีเนี่ยเขาทำผิดศีลธรรมหรือเปล่าเขาเบียดเบียนคนอื่นไหมแล้วคนที่บอกว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันมีคนมาโจทย์ไหมมีคนมาพูดไหมว่าเขาเดือดร้อนอย่างในพระวินัยปิฎกเนี่ยค่ะที่เปิดห้องเรียนพระไตรปิฎกคุณดาเล็กเข้าทุกวันเนาะพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทก็ต่อเมื่อมีคนมาบอกว่าเดือดร้อนค่ะสมมติว่าคุณดาเล็กเนี่ยไปกับคุณหมออิฐนั่งรถไปด้วยกันทั้งที่คุณหมออิฐบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระหน่อยคุณดาเลศบอกเอ้ยไปด้วยคุณหมออิฐก็บอกโอเคไปด้วยกันอาจารย์ธรรมวลีคิดเองเฮ้ยคุณดาเลศไม่ต้องไปเดี๋ยวหมออิฐเขาจะรำคาญแบบเนี้ยทั้งที่คุณหมออิฐเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยหวังดีไหมเรียกว่าอะไรฮะทั้งที่เราคิดว่านี่ไงก็ได้บอกแล้วไงว่าเราพูดถึงนางฟ้าจำแรงไงบางคนคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้าจำแรงมาเกิดเลยแบบเนี้ยคิดแทนหวังดีไปหมดเลยจัดการชีวิตคนอื่นนะคะทั้งที่มันยังไม่มีเรื่องอะไรเดือดร้อนพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติสิกขาบทเนี่ยต้องมีคนเดือดร้อนค่ะอย่างสมมติว่าคุณหมออินมาบอกแล้วอาจารย์หนูไม่อยากให้มีใครไปด้วยอ่ะอาจารย์เคลียร์หน่อยสิอันเนี้ยอาจารย์ต้องเคลียร์ละดาเลศอยู่กับอาจารย์ดีกว่าไม่บอกว่าหมออิฐจะบอกว่าไงอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ทำนี่ก็จะแก้ไขปัญหาคุณหมออิฐจบแล้วเราก็เดินเรื่องต่ออันนี้แหละค่ะคือช่วยเหลือต้องมีสติไหมคะจะช่วยคนก็ต้องมีสตินะสร้างกรรมไม่รู้ตัวนี่คือปฏิโลมปฏิโลมเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเองตรงจุดนี้ก่อนสมมุติว่าเราไม่มีสติที่จะดูตัวเราเองว่าจิตของเราเป็นยังไงเราดูผลค่ะอย่างเช่นเราเดินจงกรมอยู่ใช่ไหมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหงุดหงิดต้องดูแล้วมันหงุดหงิดก็เพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เราหงุดหงิดได้ถ้าเราไม่มีโทสะมันจะหงุดหงิดไหมอ่ะแสดงว่ามันต้องมีโทสะใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสามารถค้นหาต้นเหตุของมันได้แต่ทีนี้คนถ้าเกิดไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็นึกไม่ออกไงเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้มันต้องมีทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์เหตุของทุกข์คืออะไรคือตัณหา
อุปทานเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้ามันไม่เกิดตัณหาไม่มีทางถ้ามีตัณหาเมื่อไหร่ อุปทานถึงจะเกิดดังนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเห็นตัณหาแล้วนายช่างปลูกเรือนนะเมื่อตัณหามันเกิดแล้วแล้วตัณหามันดับทุกข์จะเกิดไหมเห็นไหมคะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งมากนะหากเราคิดตามแล้วเราจะมีความสุขแค่คิดตามก็มีความสุขละลึกซึ้งเพียงแค่ตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเราต้องไม่มีตัณหาแต่มันหมายถึงว่าเราต้องทันตัณหาเพราะหลายคนพยายามที่จะกำจัดตัณหาค่ะเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมคะเราก็จึงพยายามที่จะกำจัดตัณหาแต่การทันตัณหาเนี่ยมันทำให้ทุกข์ไม่เกิดแล้วเมื่อเราทันตัณหาบ่อยๆสติที่ทันตัณหานั่นแหละเขาเรียกว่าปัญญาปัญญามันมีกำลังมากๆเนี่ยตัณหามันก็ไม่เกิดที่ตัณหามันเกิดเพราะว่ามันมีกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยชอบกินหวานมีตัวอย่างชอบจริงๆเป็นคนกินหวานที่บ้านหวานทั้งบ้านชอบกินหวานอันนี้คือตัณหาหรือความพอใจส่วนตัวที่มีอยู่ในจิตแต่พออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกินอาหารที่มันหวานมันก็จะเกิดอะไรคะถูกใจพอถูกใจปุ๊บมันก็จะเกิดโลภะหรือเกิดตัณหาขึ้นมาถ้ามันได้กินอีกมันก็ยิ่งมีความพอใจแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กินล่ะมันหมดก่อนน่ะโอ้โหไม่น่าหมดเลยมันปฏิฆะละหรือถ้าเกิดว่าชอบหวานแต่ของกินมันดันเค็มจิตมันจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนที่ลิ้นมันกระทบรสพอลิ้นมันกระทบรสปุ๊บมันไม่พอใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดโทสะทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีความพอใจไม่พอใจของเราเก็บอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราสะสมมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมากกว่านั้นเรามีสติมากกว่านั้นในขณะที่ตาของเราเนี่ยกระทบกับรูปเราเห็นเลยสติเนี่ยมันเกิดมันเหมือนกับกั้นน่ะกั้นน้ำที่มันรั่วเรือที่มันรั่วเนี่ยน้ำเข้าไม่ได้มันเป็นสติอยู่อ่ะมันไม่สามารถที่จะผสมกับอกุศลได้คุณดาเลพอตามันกระทบรูปปุ๊บสติมันทันใช่ไหมคะไอ้ตัวสติเนี่ยมันทันปัจจุบันเนี่ยอกุศลมันจะเกิดได้ไหมอะธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้ามันเป็นกุศลแล้วอกุศลมันไม่เกิดค่ะทีนี้เมื่ออกุศลมันไม่เกิดเนี่ยมันจะทุกข์ไหมแต่ที่เหตุของมันน่ะเราก็ต้องทำให้อกุศลไม่เกิดมันถึงจะไม่ทุกข์สิ่งเนี้ยพุทธศาสนาของเราเรียกว่านิโรธนิโรธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยศัพท์แท้ๆในพุทธศาสนาเนี่ยคือพระนิพพานแต่เพียงแค่ขณะจิตเดียวเนี่ยเรายังไม่สามารถสัมผัสได้เรามั่นใจแค่ไหนว่าเราจะเจอพระนิพพานจริงๆมันก็ต้องสะสมเพราะฉะนั้นการสะสมสัมปชัญญะเนี่ยหรือปัญญาเนี่ยมันก็คือพระนิพพานนั่นแหละมันคือพระนิพพานที่มันเป็นสั้นๆซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเรียกสิ่งนี้ว่าตทังคะนิพพานขณะจิตเดียวกิเลสมันไม่เกิดอ่ะจิตมันว่างผู้รู้พุทโธเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ความจริง
รู้ความจริงของชีวิตเราคำว่ารู้ความจริงของชีวิตก็คือขันธ์ 5รู้จักว่ากายกับใจของเราเนี่ยมันคืออะไรมันทำงานยังไงรู้พอรู้แล้วเนี่ยมันก็จะตื่นจากความหลับหลับจากอะไรหลับจากกิเลสกิเลสเนี่ยมันทำให้เราหลับเราไม่ตื่นเราเป็นทาสของมันนะคะเราไม่ตื่นตื่นก็คือตื่นอย่างมีปัญญาเป็นผู้รู้อะเบิกบานก็คือความผ่องใสหรือเบิกบานพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงหัวเราะนะคนบางคนก็ใจผิดมีอยู่ช่วงสมัยปฏิบัติใหม่ๆอ่ะมันเป็นการสร้างภาพอาจจะเป็นการตีความหมายผิดของนักปฏิบัติอ่ะเขาคิดว่าการหัวเราะบ่อยๆคือเบิกบานทำแบบนี้เบิกบานพยายามหัวเราะเขาไว้ใจมันไม่ได้หัวเราะอ่ะแล้วตัวเองก็มาเสแสร้งหัวล้อแล้วมันจะเบิกบานตรงไหนใช่ไหมคำว่าเบิกบานในที่นี้เนี่ยคือเบิกบานจากความไม่มีกิเลสคือจิตเนี่ยพอมันไม่มีกิเลสปุ๊บเนี่ยมันจะเบิกบานมันจะผ่องใสเราลองเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าขณะเนี้ยตอนปฏิบัติอยู่บางทีเรารู้สึกเหมือนกับเราทุกข์นะแต่เราก็มีสติอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลารู้ความทุกข์รู้กิเลสแต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมันกลับโหยหาความรู้สึกจิตที่มันอยู่ที่นี่มากกว่าก็รู้สึกว่าจิตแบบนี้มันมีความสุขเพราะจิตมันมีสติคะมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ทุกข์ใจมันไม่อะไรเพราะฉะนั้นคนที่เข้ากรรมฐานไป10ปีจึงกลับมานี่คือสภาวะที่เรียกว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันไม่มีอกุศลมาปรุงก็คือมีสตินั่นเองทีนี้วิธีการล่ะโหนี่เข้าเรื่องกว่าจะเข้าได้เวลาหมดอีกแล้วนะคะอริยมรรคมีองค์8เรากำลังพูดถึงโครงสร้างใหญ่ของพุทธศาสนาคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้คืออนุโลมนะอนุโลมสายเกิดทีนี้สายดับเนี่ยท่านก็มันต้องเกิดการศึกษาก่อนนะศึกษาให้เข้าใจอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีทั้งหมดอยู่8อย่างท่องได้มั้ยยายจ่อยท่องได้มั้ยมีอะไรบ้าง8อย่าง8อย่างมีอะไรบ้างลืมหมดแล้วถามแววดิแววได้ไหมปัญหามันคือพอท่องไม่ได้แล้วพอมันเจอของจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ไหมแล้วว่ามันคืออะไรมันเรียนบาลีอ่ะเรียนบาลีอ่ะนักเรียนบาลีบอกไม่อยากท่องพอท่องแล้วมันไม่อยากท่องอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะแล้วคุณไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณท่องอยู่อ่ะมันเอามาใช้ยังไงแล้วคุณจะเอายังไงมันต้องท่องอ่ะเหมือนก็เรียนพยาบาลเรียนอะไรก็ต้องท่องใช่ไหมคะอภิธรรมมันก็ต้องท่องเหมือนกันท่องจิตดวงนี้เป็นยังไงจิตดวงนี้เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงพอเขาอธิบายจิตคนแบบนี้ให้เราฟังเราจะนึกออกเลยอ๋อจิตดวงนี้มันมีมานะจะรู้สึกเลยว่าเออมันมีถือตัวอ๋อจิตดวงนี้มีฉันทะอ๋อจิตดวงนี้ไม่มีฉันทะเขาจะอธิบายลักษณะของบุคคลที่มีจิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้กับเราฟังเนี่ยเราจะรู้เลยมันต้องท่องแต่ทีนี้ไม่ได้ให้โยคีท่องนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆมันจะมีหลักของเขาทีนี้ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นข้อแรกอันนี้คือโครงสร้างใหญ่ที่เราจะต้องไปถึงเขาเรียกว่าจุดหมายสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเบื้องต้นตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยเห็นแล้วค่ะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นไม่ทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นจากการฟังไม่ได้เห็นจากการคิดตามแต่เห็นจากความเข้าใจเห็นจากความเกิดดับจริงๆของรูปนามเราถึงต้องมาเอาสติตามดูอยู่นะคะเพื่อเห็นตามความเป็นจริงอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราฟังมาเนี่ยมันจะไม่มั่นคงศรัทธาดังนั้นเนี่ยพระโสดาบันทำไมศรัทธาถึงมั่นคง
เพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้ฟังเหมือนกับเราเชื่ออะไรสักอย่างนึงอะมีใครมาเล่าให้เราฟังเราจะเชื่อง่ายมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีใครมาบอกเราอันใหม่เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนความเชื่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีความมั่นคงต่อความเชื่อเก่าแต่ถ้าเกิดเรามีความมั่นคงเราพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันถูกพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยใครจะมาบอกเราขนาดไหนเราก็ไม่ไปจริงไหมเพราะเราพิสูจน์แล้วอะพระโสดาบันก็จะเป็นแบบนั้นก็คือพิสูจน์แล้วก็คือภาวนามยปัญญานี่แหละค่ะที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันคือการพิสูจน์ถ้าสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบเนี่ยมันจะเกิดตามแต่ถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดเนี่ยสัมมาสังกัปปะไม่เกิดความดำริชอบก็คือเหมือนกับจุดหมายสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อะมันจะตรงถ้าสมมุติว่าเรามีความเห็นว่าโลกเนี้ยมันเป็นของเราทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเอาเป็นของเราให้ได้เราต้องรวยเราต้องเด่นเราต้องดังเราคิดอย่างเงี้ยจุดหมายของเราก็จะเป็นยังไงคะก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าโลกนี้มันเป็นอนัตตาทุกอย่างไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันคนละแบบมันขึ้นอยู่กับตัวสัมมาทิฏฐิคือความเห็นสัมมาเนี่ยคือความเห็นความเห็นทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นที่ถูกกับมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดถ้าเกิดไอ้ตัวแรกมันผิดเนี่ยไอ้ตัวต่อไปมันไม่เหลือค่ะพอไอ้ความตั้งใจเนี่ยที่มันผิดเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะมันผิดเนี่ยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพมันก็ต้องผิดตามอ่ะมันผิดตั้งแต่ข้อแรกแล้วอ่ะสัมมาวายามะพูดไม่มีทางถูกสัมมากัมมันตะการกระทำก็ไม่มีทางถูกเริ่มเห็นยังคะผลของความคิดนี่มีผลมากเลยสัมมาวายามะความเพียรเราจะเห็นเลยว่าโลกมนุษย์ใบนี้มีหลายคนที่มีความพยายามสูงมากแม้กระทั่งโจรขโมยบางคนก็เนาะดิ้นรนเอาของมันจนได้อะเห็นความพยายามจริงๆโจรบางคนก็ดิ้นรนเอาเพราะอะไรเพราะเขามีมิจฉาวายามะเขามีความพยายามแต่เขามีความเห็นผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยคะเขาจึงมีความพยายามผิดอย่างเรื่องของขโมยหรือเรื่องของการฆ่าสัตว์เนี่ยบางทีมันไม่ตายแล้วก็ตามฆ่ามันอีกนะอย่างเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยยิ่งยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคโรคภัยไข้เจ็บมันจะเยอะเพราะว่ามันเป็นยุคเสื่อมด้านสิ่งข้อที่สามเรื่องสามีภรรยาเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยตามแย่งสามีตามแย่งภรรยาชาวบ้านเขาใช้ความพยายามสูงมากเลยกุศโลบายไม่ใช่กุศโลบายใช้คำว่ากุศโลบายไม่ได้กุศโลบายแปลว่าอุบายที่เป็นกุศลอกุศโลบายใช่มันเป็นยุคออนไลน์ไงแล้วคนก็ขาดคุณธรรมไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะเอาอารมณ์เนี่ยเอาอารมณ์รักค่ะเอากามตัณหาเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาความพอใจเป็นที่ตั้งก็จึงเกิดความเห็นผิดก็จะมีความพยายามแบบผิดๆนะคะแย่งผู้ชายแย่งผู้หญิงกันมีทั้งโกหกมีทั้งมารยามีทั้งสาไถมีอะไรมาหมดเลยค่ะกิเลสอ่ะที่เรียกว่าอุปกิเลส16อ่ะหรือมนทิน9เนี่ยมาเป็นชุดเลยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าจิตของเราเนี่ยมีแต่อกุศลด้วยนะมันมัวแต่แบบถ้าเกิดโมหะมันมาแล้วเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่าโมหะซึ่งเป็นแม่ทัพของฝ่ายอกุศลเนี่ยถ้ามันเข้าถ้ามันมีกำลังมากๆเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนคนตาบอดอะคุณตาบอดเป็นไงคะมองอะไรเห็นไหมเดินไปก็ไม่เห็นนะเตะนู่นเตะนี่เจ็บไปหมดละคนที่มีโมหะก็จะคล้ายๆอย่างนั้นไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแม้กระทั่งสิ่งไม่ดีของตัวเองไม่เห็นแม้กระทั่งกิเลสของตัวเองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นค่ะคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือหลอกเราให้ไม่เห็นสิ่งที่เราเป็นลองคิดดูสิเจ้าของยังไม่เห็นของตัวเองเลยแล้วใครจะเห็นเราจะไปบอกเขาเห็นเขาจะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันแตะไม่ได้คอร์สเข้มเนี่ยต้องเอาคนสมัครใจจะวิ่งไปสอนคนอื่นว่านี่เธอกิเลสเธอนั้นโดนเลยค่ะแตะกิเลสเขาไม่ได้นะคะมีเรื่องจริงไหม
ขาอยู่บ้านดีๆมายุ่งอะไรกับฉันเขาจะพูดคำนี้เลยยุ่งอะไรกับฉันแต่ถ้าเกิดเขาเดินทางมาเข้าคอร์สแต่ว่าต้องรู้แล้วว่าเออฉันอยากจะเห็นกิเลสตัวฉันนี่แหละฉันเลยมาดูอันนี้เขาจะพร้อมที่จะฟังเป็นแบบนั้นนะคะสัมมาสติไม่มีทางมีแน่นอนกำลังจะพูดถึงโมหะนี่แหละพอสัมมาสติไม่มีใช่ไหมคะเมื่อสติไม่มีโมหะมันก็จะมาแทนที่ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าไม่มีสติจะเป็นโมหะทันทีเลยสติต้องสร้างขึ้นมาแต่โมหะไม่ต้องสร้างค่ะสติขาดเมื่อไหร่หรือสติหายเมื่อไหร่ตอนที่เราปฏิบัติธรรมอะโมหะเข้าเลยแทนทันทีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดในปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเกิดของเรามันเป็นเราตั้งแต่แรกนะคะสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือความตั้งใจที่มันตรงกับความจริงความจริงในที่นี้ก็คือขันธ์ 5นั่นเองความตั้งใจอะสมาธิที่มันรู้ไปในขันธ์ 5รู้ไปในร่างกายที่เกิดดับรู้ไปในเวทนาที่เกิดดับรู้ไปในสัญญาที่เกิดดับรู้ไปในสังขารที่เกิดดับรู้ไปในวิญญาณที่เกิดดับสมาธิเนี่ยมันไปจับแต่มันไม่รู้นะไอ้ตัวที่รู้คืออะไรสติสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้ามีสมาธิมันจะรู้ได้ไหมได้ไหมคะรู้จากวิญญาณรู้ว่ามันเงียบมันสงบแต่มันรู้จากสติไม่ได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คำว่าอริยมรรคอริยะแปลว่าประเสริฐมรรคแปลว่าทางอริยมรรคมีองค์8คือทางที่ประเสริฐเป็นทางสายเดียวเท่านั้นเป็นทางสายเอกเพราะฉะนั้นพอใครฟังปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8แต่ความจริงไม่ใช่เพราะอริยมรรคมีองค์8คือสิ่งที่สูงที่สุดนะที่เราต้องไปถึงอะค่ะเราต้องกลับมาที่เริ่มต้นก่อนว่าทำยังไงให้เกิดอริยมรรคเห็นไหมคะเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะมีสอนเหตุผลเหตุผลเหตุผลแบบเนี้ยต้องทำยังไงล่ะให้เกิดอริยมรรคอริยมรรคเป็นจิตที่สูงที่สุดอะกลับมาดูก่อนว่าความพร้อมของเราเนี่ยมันมีแค่ไหนไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลของเราเนี่ยมันมีความบริบูรณ์แค่ไหนถ้าสิ่งของเรามันบกพร่องปุ๊บเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปหลายๆวันแล้วว่าในขณะที่จิตของเราเนี่ยมันไม่ดีมันก็สะสมวิบากกลับมาหาเราเลยเป็นพลังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยในชาติที่พระองค์ทรงคิดด้วยพูดด้วยทำด้วยเนี่ยจะมีกำลังมากเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราพูดด้วยทำด้วยคิดด้วยมันจะกลับมาหาเราเป็นผลถ้าเราพูดด้วยคิดด้วยทำด้วยแบบขาดสติวิบากของเราก็คือวิบากที่ขาดสติแต่ถ้าเราพูดด้วยคิดด้วยทำด้วยอย่างมีสติวิบากของเราก็เป็นสติเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นข้อแรกที่เราจะต้องให้มันเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์หรือไม่ผิดศีลก็คือการงดเว้นจากการทำความชั่วหรือการเบียดเบียนนั่นเองไม่ต้องไปอริยมรรคมีองค์8อะค่ะกลับมาศีลก่อนยายยังบี้มดอยู่หรือเปล่า เราเข้าใจแหละว่าอริยมรรคมีองค์8คืออะไรอะแต่เราอย่าเพิ่งไปพูดถึงตรงนั้นเรากลับมาเช็คตัวเองก่อนว่าเรายังบี้มดอยู่หรือเปล่าอย่างห้องน้ำอยู่ตรงเนี้ยหน้าตัวเองก็เข้าไปเห็น2วันละมีแมลงอยู่วันแรกก็รีบขึ้นมาบรรยายวันที่2ก็เอ๊ะมีใครไปเข้าหรือเปล่ากลัวคนจะน้ำราดแมลงลงไปหรือว่าราดไปแล้วก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ไปช่วยชีวิตแมลงออกมาค่ะ
ค่ะทีนี้เนี่ยมันก็อยู่เต็มไปหมดเราก็เลยไปตักมันออกมาเอามันออกมาก็อันนั้นแหละค่ะยายก็เอามันออกมาทีนี้เราต้องดูว่าศีลของเราเนี่ยมันได้ไหมทีนี้ศีลเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยเวลาเกินแล้วไม่ได้เข้าสู่การพูดถึงเรื่องของศีลเลยขอศีลทั้ง4ข้อก่อนนะศีลข้อแรกเนี่ยนะคะก็คือปฏิโมกสังวรศีลศีลอันนี้แหละที่เราพูดเรื่องของการฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามต่างๆงดเว้นจากการทำความชั่วถึงจิตของเรามันจะไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันบังคับไม่ได้ค่ะอยู่ดีๆให้จิตมันบริสุทธิ์เลยมันทำไม่ได้ใช่ไหมคุณพงศักดิ์แต่ในเมื่อจิตเรามันไม่ดีเนี่ยแต่เราไม่ให้มันออกไปทางคำพูดไม่ออกไปทางการกระทำเนี่ยเราทำได้ไหมคะได้ถ้าเรามีกำลังใจพอถ้ากำลังใจไม่พอด่ามาด่ากลับเลยอะไรเงี้ยมันทนไม่ไหวอะคะมันระงับไม่ได้อันนี้แหละค่ะคือเบื้องต้นของศีลเบื้องต้นของศีลเนี่ยบางคนถือศีลไม่เป็นก็เลยบอกอาจารย์ถือศีลได้ยังไงจิตใจมันยังไม่ดีอยู่เลยเอาแล้วระงับได้ไหมล่ะไม่ต้องทำตามอำนาจของกิเลสอะได้ก็คุณถือศีลเรียบร้อยแล้วคุณมีศีลแล้วค่ะเพราะคุณไม่ได้ภาวนาไอ้ที่มันอยู่ที่ใจเนี่ยสิ่งที่จัดการกับใจที่มันเป็นทุกข์ได้จากกิเลสเนี่ยมันคือภาวนาสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานศีลมันเป็นแค่เจตนาในการงดเว้นนะอำนาจของใจของเราเนี่ยจะมีกิเลสเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แสดงออกมาเรากดข่มมันเอาไว้ไม่ให้มันออกมาเนี่ยนั่นคือผู้มีศีลแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความโกรธแต่เราต้องการจะได้ผลประโยชน์เราก็เลยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์ของเขาอันนี้ไม่เรียกว่ามีศีลนะเรียกเจ้าเล่ห์คนละอันนะเพราะหลายคนเนี่ยชอบถามคำนี้ว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอย่างนั้นน่ะมีกิเลสอยู่แล้วไม่ให้คนอื่นเห็นก็แสดงว่าเสแสร้งอะสิมันอยู่ที่เจตนาเหตุผลเราพยายามที่จะเอาชนะกิเลสในใจแล้วเราก็ชนะกิเลสในใจของเราได้อันนั้นเรียกว่าผู้มีศีลแต่ถ้าเกิดมันมีกิเลสอยู่แต่กลัวเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะเราต้องการผลประโยชน์จากเขาต้องการให้เขาดูเราเป็นคนดีเราก็เลยเสแสร้งให้คนอื่นเขาดูว่าเราเป็นคนดีให้เขาเชื่อแบบอีกแบบนึงเขาเรียกมารยาเป็นหนึ่งในอุปกิเลส16คนละอันกันนะคะแบบนี้อาชีวะปริสุทธิศีลก็คือการทานการหาเลี้ยงชีพชอบการหาเลี้ยงชีพชอบนะคะอย่างเช่นทางโรงครัวหรือทางวัดเนี่ยเขามีอาหารให้เราเราก็ทานอาหารตามเวลาอย่างอาหารไปวางเอาไว้เราไปหยิบเองเนี่ยอย่างเช่นอาหารเวลาในการทานอาหารถ้าไม่สว่างเนี่ยไม่สามารถที่จะทานได้นะคะถ้ายังไม่สว่างเนี่ยที่เราปล่อยออกไปตอนเช้าเนี่ยคือเวลาทานอาหารแต่ถ้าเกิดก่อนสว่างเช้ามืดเนี่ยเราจะไปหยิบขนมมากินเนี่ยที่โต๊ะอาหารเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะคะหยิบได้ไหมยายไม่ได้ศีลมันก็จะไม่บริสุทธิ์ถ้ามันมีอาหารอยู่ที่โต๊ะเนี่ยถึงเราจะรักษาถึงเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีลเราก็ต้องไม่หยิบมากินอย่างนี้นะคะศีลข้อที่3ก็คือปัจจยสันนิสิตศีลก็คือการพิจารณาอาหารให้มันสมเหตุสมผลคือไม่โลภมากพิจารณาอาหารยังมีสติการใช้ยาการใช้อาหารการกินการอยู่เนี่ยมันต้องไม่โลภใช้อย่างเป็นประโยชน์นี่คือสติส่วนข้อที่4ก็คืออินทรีย์สังวรศีลก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตของเราเนี่ยวิญญาณก็เกิดขึ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรวมในการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสเนี่ยก็คือการเอาสติไปให้ทันมันเพิ่มขึ้นวันนี้นะคะใส่ใจอีกนิดนึงอีก 2-3 วันเนี่ยเราก็จะได้กลับแล้วเราไม่ได้ไปทำแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เราทำหรอกอยู่ที่บ้านไปนั่งทำไม่มีประโยชน์สมาธิมันเสื่อมแล้วมันไม่เห็นพอเราเดินจงกรมแบบนี้นะสมาธิเราดีค่ะเราถึงเห็นมันแต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยสมาธิเราเสื่อม
การที่เราจะเห็นมันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่เห็นขนาดนั้นแต่เราจะรู้จักมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้ตัวนี้เองที่เราเคยเห็นมาแล้วตอนที่เราปฏิบัติอันนี้แหละค่ะที่มันจะกลับมาคุ้มครองเรานะคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วเลยเวลาไปนิดนึงก็ต้องขออภัยที่โชคด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะที่เมตตาให้ออกอากาศแล้วก็ได้บรรยายธรรมบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะจะได้ยืดเส้นยืดสายกันเลยนะคะ